ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอแฟนคลับของด็อกเตอร์ชาลอนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเดิมวันนี้มีเรื่องของบทความคดีปกครองในคดีเรื่องของฝากบ้านไว้กับตำรวจกรณีไม่ตรวจไม่ติดตู้แดงถือว่าเป็นการละเมิดทางปกครองหรือไม่ซึ่งในคดีนี้นะครับก็มีปรากฏในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหมายเลขคดีแดงที่อ318/255นะครับเป็นเรื่องของผู้เสียหายนะครับได้ฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงของเทศกาลวันหยุดประจำปีนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของเทศกาลปีใหม่สงกรานต์แต่ปรากฏว่านะครับบ้านที่เข้าอยู่ในโครงการนั้นเกิดเหตุโจรกรรมขึ้นมานี่นะฮะดังนั้นก็เป็นคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองข้อที่จริงในคดีข้อกฎหมายแนวคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้พักสักครู่ครับปีใหม่สงกรานต์หรือตรุษจีนจำเป็นต้องโบยบินไปจากรวงรังแบบห่วงหน้าพะวงหลังมาเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนให้ทุกคนทุกครัวได้อุ่นใจจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินก่อนจากบ้านโดยบินฝากบ้านไว้กับตำรวจกันนะครับพี่น้องครับกลับมาที่คุยกฎหมายให้ฟังกับผมดร.ชาลอนะฮะมาเรื่องของคดีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับแล้วเป็นประเด็นพิพาทที่นำสู่เรื่องของศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้มีคำพิพากษามาคดีนี้นะฮะเป็นคดีหมายเลขแดงที่อ318/2555นะท่านใดสนใจทั้งด้านของนิติกรข้าราชการตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจนะครับต้องการที่จะทราบว่าเอ๊ะโครงการฝากบ้านตำรวจเนี่ยมันเป็นช่วงของเทศกาลทั้งหลายเนี่ยเหตุใดยังเป็นคดีปกครองไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบริการประชาชนหรือไม่ในช่วงของเทศกาลวันหยุดแต่มันก็มีข้อคิดตรงนี้ว่าเอ๊ะแล้วการดำเนินการกิจกรรมทางปกครองของสำนักงานแห่งชาติเป็นคดีปกครองได้ยังไงสำหรับเรื่องของการฝากบ้านไว้กับตำรวจโอเคนะเรามาดูที่เนื้อหาของคดีนะครับคดีนี้นะครับเกิดขึ้นที่เขตนครบาลนะครับบชน.นะครับในเขตสน.หนองค้างพลูนะครับด้านของนายสผู้ฟ้องคดีนะฮะก็ได้นำบ้านนะครับเข้ามาฝากตามโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจซึ่งในช่วงของเทศกาลวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะฮะทางด้านของประชาชนที่ไม่อยู่บ้านก็จะมีการร่วมโครงการนะครับแจ้งรายชื่อแจ้งสถานที่นะครับให้กับทางด้านของท้องที่ต่างๆนะครับเพื่อทำการฝากบ้านกับตำรวจในช่วงของเทศกาลวันหยุดแต่ปีนี้สงกรานต์ไม่มีวันหยุดนะปีนี้สงกรานต์ไม่มีวันหยุดก็เลยไม่มีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเพราะว่าท่านเองก็อยู่บ้านกันสงกรานต์ไม่หยุดนะฮะปีนี้ไม่หยุดปีนี้เป็นช่วงของการต้องรับมือกับโคโรนาไวรัสดังนั้นไม่มีเทศกาลวันหยุดต้องทำงานปกตินะครับมาที่คดีต่อสน.หนองค้างพลูนะฮะอยู่ในสังกัดของบชน.และก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เหตุที่เกิดนะครับเป็นบ้านพักของนายสผู้ฟ้องคดีนะครับก็พอเข้าโครงการแล้วไม่อยู่บ้านนะระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็ปรากฏว่าบ้านตัวเองนั้นถูกคนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินไปช่วงระหว่างที่ฝากเข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับและก็ได้รับความเสียหายก็เลยครับไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระเงินค่าเสียหายรวมมูลค่าเกือบ60,000 บาทนะครับ
โอเคนะฮะก็คือมูลเหตุก็คือว่านี่นะฝากบ้านไว้กับโครงการแล้วแต่ปรากฏว่าพอกลับมาหลังจากเทศกาลพบว่าบ้านตัวเองนั้นถูกคนร้ายโจรกรรมประเมินความเสียหายของทรัพย์สินก็ประมาณ 60,000 บาทผลทางคดีจะเป็นอย่างไรศาลปกครองนะครับก็ได้พิจารณาแล้วครับแต่ทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่แล้วก็ได้มีคำพิพากษาเราไปที่ศาลปกครองสูงสุดเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแนวของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยพิจารณาเป็นอย่างไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจนะครับศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณานะครับแยกเป็นประเด็นดังนี้นะครับประเด็นแรกเจ้าที่ตำรวจสน.ขังพลูเนี่ยครับถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอเคนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็สังกัดนะครับหน่วยงานทางปกครองก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อ2ศาลเห็นว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ศาลพิเคราะห์ได้เห็นว่าตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามมาตรา46วงเล็บ7แห่งพรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ.2545ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยถือเป็นอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นมาตรการแนวทางในการป้องกันเช่นนะการจัดสายตรวจการปฏิบัติในทางแก้ไขก็เช่นเรื่องของการติดตามจับกุมและการกระทำที่ผิดกฎหมายโอเคนะแนวทางการป้องกันกับแนวทางการปราบปรามนะครับป้องกันก็คือโครงการจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์สายตรวจเดินเท้าสายตรวจรถยนต์เพื่อตรวจราเพื่อป้องกันเหตุส่วนมาตรการในการแก้ไขก็เช่นเรื่องของการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดโอเคครับอำนาจหน้าที่ส่วนโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความห่วงใยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีการกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหลายประการที่สำคัญก็คือการใช้สายตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราป้องกันเหตุบ้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยมีการติดตู้แดงนะฮะใส่สมุดตรวจไว้ที่ประตูรั้วหน้าบ้านนะครับไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการลงบันทึกในสมุดตรวจและจะปรากฏระบุวันเวลาที่ตรวจชื่อผู้ตรวจและลงนามในสมุดดังกล่าวลักษณะของโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจจึงเป็นโครงการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเข้าองค์ประกอบว่ามีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโอเคนะฮะก็สองศาลยกมาแล้วว่า1ข้อ1เนี่ยเป็นเจ้าที่ตำรวจไหมเป็นหน่วยงานทางปกครองไหม2มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ศาลยกเรื่องของพรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545มาตรา46วงเล็บ7ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างโอเคเข้าองค์ประกอบข้อ2แล้วทีนี้ข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาว่ากระทำการหรือละเว้นหรือละเลยไม่กระทำการตามอำนาจหน้าที่หรือไม่เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้พักสักครู่ครับปีใหม่สงกรานต์หรือตรุษจีนจำเป็นต้องโบยบินไปจากรวงรังอย่าไปแบบห่วงหน้าพะวงหลังมาเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจครับกลับมาในช่วงที่2ครับช่วงของคุยกฎหมายให้ฟังกับผมดร.ชาลอหรือดร.ชาลอทอล์กนะครับมาที่องค์ประกอบข้อ3กับเรื่องของโครงการฝากบ้านไว้แก่ตำรวจว่าการกระทำหรือการละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่นั้น
บกพร่องอย่างไรหรือไม่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับในโครงการเนี่ยไม่นำตู้แดงเนี่ยไปแขวนไว้แต่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นั้นนำสมุดตรวจดีนะฮะไปเสียบไว้ที่ประตูรั้วหน้าบ้านไม่มีตู้แดงนะฮะแต่ว่ามีสมุดตรวจแต่ไปเสียบไว้ที่ประตูรั้วหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจลงนามในสมุดตรวจวันละ8ถึง9ครั้งโอเคนะครับมีการปฏิบัติหน้าที่นะฮะมีสมุดตรวจมีการลงนามแต่ไม่มีตู้แดงนะฮะแต่ข้อที่จริงนะครับเนื่องจากบันทึกการตรวจระบุการตรวจตั้งแต่วันที่16ถึง21นะครับตุลาคม2546แต่วันที่เกิดเหตุนะฮะแต่วันที่16ถึง17ผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดและไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจแต่อย่างใดโอเคนะเรื่องของเรื่องคือจะเมคแต่เมคผิดวันนะ16ถึง21คือเข้าร่วมโครงการแต่ในสมุดตรวจคือวันที่16ถึง17เนี่ยนายสอผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดและไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจเยี่ยมแต่อย่างใดนะครับแม้ในวันที่เกิดเหตุนะครับคนร้ายเข้าไปจุรกรรมคือวันที่21ตุลาคมนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ลงสมุดไปตรวจเยี่ยมบ้านนายสอตามปกตินะถึง8ครั้งนะคือช่วงเวลาประมาณตี2ถึง 23.20 นนะครับก็มีการลงนะครับลงสมุดในการตรวจเยี่ยมเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าในประจำวันเกี่ยวกับคดีของสน.ค้างพลูเนี่ยระบุว่าเวลา 14.30 นได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักทรัพย์ในบ้านของผู้ฟ้องคดีอันเนี้ยเข้ามาที่ข้อที่จริงเรื่องของในคดีเลยนะครับศาลเห็นว่าการลงบันทึกของเจ้าที่ตำรวจไม่น่าเชื่อถือและไม่อาจยืนยันว่ามีการไปตรวจบ้านของนายสอผู้ฟ้องคดีจริงศาลตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันไทมิ่งอะไทมิ่งของเวลากับพฤติกรรมของการเกิดเหตุมันไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือมันไม่สอดคล้องกันจึงเกิดข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยในวันที่21นั้นในกรณีที่มีเกิดจุลกรรมที่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยไปตรวจจริงหรือไม่เอาละไฮไลท์ตรงนี้เลยฮะศาลพิจารณาแล้วประกอบว่าวิธีปฏิบัติตามโครงการฝากบ้านของตำรวจนั้นจะต้องมีการดำเนินการตามโปรเซสตรงนี้นะฮะ 1. นำตู้แดงใส่สมุดตรวจไปติดไว้ที่หน้าบ้านแต่พบว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยกับใช้วิธีสอดสมุดไว้ที่รั้วบ้านเอาตกลงแล้วท่านมองที่เรื่องของตู้แดงมากกว่ากระบวนการไปตรวจหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะด้วยเหตุที่ศาลเห็นว่าตู้แดงเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านที่มีการตรวจตราอย่างเข้มข้นย่อมเป็นที่เกรงกลัวต่อพวกที่จะมาลักขโมยได้ดังนั้นจึงถือได้ว่าการกระทำของเจ้าที่ตำรวจสน.ค้างพลูเป็นการละเลยไม่กระทำการตามอำนาจหน้าที่นั้นๆตามองค์ประกอบข้อ3และผลกระทบที่ตามมาก็คือการกระทำหรือละเลยไม่กระทำการเป็นการละเมิดต่อสผู้ฟ้องคดีจึงเข้าองค์ประกอบทั้ง4ข้อเช่นเดียวกันโอเคนะอาจารย์บอกว่าโครงการฝากบ้านไว้ตำรวจมีโปรเซสอีกคือ1ตู้แดงสมุดตรวจการตรวจนะดังนั้นเมื่อมีการตรวจมีสมุดแต่ตู้แดงอ่ะมันไม่มีนะก็เลยเป็นประเด็นที่ศาลยืมว่าเอ้ยไม่ได้ถือว่าการดำเนินการของโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนั้นยังไม่ครบองค์ประกอบของการปฏิบัติจึงนะเป็นเหตุให้พฤติกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดต่อสอผู้ฟ้องคดี
และนอกจากนี้นะครับท่านยังให้ข้อสังเกตว่าถ้าตู้แดงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงให้เห็นว่าบ้านดังกล่าวนั้นได้เข้าร่วมโครงการและมีการจะต้องตรวจตราเป็นพิเศษนะครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าติดตู้แดงปั๊บนี่มันเหมือนกับทางจิตวิทยาเวลาคนร้ายที่จะมาปีนบ้านหลังนี้เฮ้ยบ้านหลังนี้มีตู้แดงหรือเปล่าดังนั้นก็ไม่แน่ใจว่า เจ้าที่ตำรวจหรือสายตรวจจะมาตรวจเวลาใดก็เหมือนหนึ่งจิตวิทยาเพื่อให้คนร้ายนั้นนะครับเบี่ยงเบนความสนใจหรือเปล่าหรือไปบ้านอื่นไม่ไปบ้านนี้แล้วนะศาลก็เลยมองกันไม่ได้พฤติกรรมอย่างนี้เป็นการกระทำละเมิดทางปกครองโอเคนะอ่ะก็ถือว่าข้อเท็จจริงของคดีผ่านไปแล้วทีนี้มาดูช่วงต่อไปนะครับว่าแนวทางที่เราได้ศึกษาเรื่องของคำพิพากษาฉบับนี้แล้วจะมีกระบวนการปรับกลยุทธ์ในการที่จะทำโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาในช่วงที่3ครับคุยกฎหมายฟังกับผมดร.ชาลอหรือดร.ชาลอทอล์กนะครับหลังจากที่ได้ดูข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก็เลยมีข้อสังเกตนะครับของฝ่ายกลุ่มงานคดีปกครองบอกว่าคำพิพากษาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจะต้องมีการวางแผนที่จะปรับปรุงเรื่องของการบริการประชาชนนะครับในโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโครงการดีนะครับโครงการดีแต่ว่าเมื่อมันมีจุดที่ศาลปกครองสูงสุดมองเห็นว่าเฮ้ยโครงการดีนะแต่ว่าเมื่อโครงการดังกล่าวนั้นมันเป็นโครงการที่เป็นดีกว่าสัญญามหาชนนะครับสัญญาที่ทางด้านของหน่วยงานรัฐนั้นเนี่ยต้องผูกพันกับเรื่องของสัญญาที่ให้กับภาคประชาชนเช่นเดียวกันนะครับโดยศาลตั้งข้อสังเกตและวางแนวทางให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปรับปรุงวิธีการทำงานในโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจดังนี้ ข้อ1ประเด็นแรกความพร้อมของโครงการฝากบ้านนะครับต้องเข้าใจว่าในช่วงของเทศกาลการรับฝากบ้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบ้านที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีจำนวนเยอะแต่ละพื้นที่นะยิ่งในเขตเมืองหรือในเขตกรุงเทพมหานครนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเมื่อจะทำโครงการเนี่ยสำนักงานของชาติจะต้องมีการประเมินจำนวนข้าราชการหรือกำลังพลที่เข้าร่วมโครงจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการก่อนเอาประการแรกศาลบอกว่าเอาดูคนก่อนประเมินคนที่เข้าร่วมโครงการก่อนว่ามีประมาณเท่าไหร่นะครับแม้ว่าโครงการนี่จะเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะแก่ประชาชนก็ตามแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนภารกิจอื่นๆของเจ้าที่ตำรวจในช่วงของเทศกาลด้วยโอเคนะก็บอกว่าโครงการนี่มันดีนะมันเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะแก่ประชาชนนะต้องคำนึงถึงคนที่เข้าร่วมโครงการและคำนึงถึงกำลังพลของตัวเองด้วยภารกิจในช่วงของวันหยุดมีความสอดคล้องหรืออัตราส่วนที่มันรองรับกันได้หรือไม่นะครับข้อที่2ข้อสังเกตจากคำพิพากษาดังกล่าวประสิทธิผลหรือความสามารถที่จะปฏิบัติตามโครงการให้เกิดผลได้จริงนั้นทำได้หรือไม่เห็นไหมสามองว่าเมื่อคุณทำโครงการแล้วเนี่ยต้องคาดหวังประสิทธิผลว่าจะปฏิบัติตามให้เกิดผลได้จริงหรือไม่ถ้าเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์มันก็อาจมีผลกระทบต่อเรื่องกรณีต้องดูแลทรัพย์สินของประชาชนเช่นเดียวกันในกรณีบ้านในโครงการที่เกิดเหตุอย่างเหมือนนายสอสำนักงานของชาติก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาในเคสต่อไปเช่นเดียวกันข้อ3ขออภัยฮะข้อ3นะครับการออกแบบการปฏิบัติหน้าที่ควร
จะให้แต่ละท้องที่นะครับเขียนแผนในการปฏิบัติงานมิใช่เป็นการเขียนแผนมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วสั่งการให้หน่วยงานระดับล่างปฏิบัติเพราะว่าปัจจัยเรื่องของภูมิประเทศนะครับเรื่องของภูมิศาสตร์ชุมชนลักษณะสังคมที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการออกแบบในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนั้นจำเป็นจะต้องให้หน่วยปฏิบัติแต่ละท้องที่แต่ละภูมิประเทศแต่ละชุมชนนั้นเป็นคนออกแบบในการปฏิบัติเองหากแต่ตร.เป็นผู้ออกแบบเป็นผู้สั่งการและปรากฏว่าชุมชนนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ตามโครงการหรือตามที่ตร.ออกแบบนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติและในกรณีที่มีการเกิดละเมิดจำเป็นจะต้องมีการชดใช้เช่นเดียวกันโอเคนะเนี่ยเป็นประเด็นที่ศาลนะครับวิเคราะห์มาแล้วและกองคดีปกครองก็นำมาเสนอว่าเหตุผลที่เราแพ้คดีเพราะอะไรศาลให้เหตุผลอย่างไรศาลเสนอแนะอย่างไรก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะทำโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนั้นให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการที่ศาลหยิบโครงการดังกล่าวนั้นนะครับมาตัดสินแล้วมอบนโยบายที่ดีนะแนวทางปฏิบัติให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำพิพากษานะครับที่น่าสนใจและก็สามารถเป็นแนวในการปฏิบัตินะครับปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจไม่ตรวจไม่ติดตู้แดงถือว่าละเมิดทางปกครองโอเคนะครับวันนี้กับผมดร.ชาลอขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ